สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับนุกนิกนะคะแล้วก็เรากำลังจะมาเล่นเกม The Night Is Grey กันนะคะเป็นเกมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเป็นผู้ชายคนนึงนะคะหนีรอดเอาชีวิตไปในป่าแล้วก็ไปเจอเด็กน้อยที่เป็นผู้หญิงคนนึงแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีให้เราแก้ไขปริศนานะอันนี้อ่านมาจากคำบรรยายของเขานะแล้วก็นุกนิกได้กดซื้อเกมนี้มาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ค่ะมาแล้วนะคะมันเปิดมากับคำพูดบางอย่างนะคะ if you don't behave the wolf will come at night เดี๋ยวแปลเป็นภาษาไทยให้เลยนะคะเขาบอกว่าถ้าทำตัวไม่ดีเนี่ยหมาป่าก็จะมาในตอนกลางคืนนะคะมันจะเอาตัวเธอไปขณะนั้นเธอก็จะกรีดร้องนะคะและฉันก็จะหัวเราะแบบไม่มีเยื่อใยหรือว่าไม่มีความรักให้เลยได้ยินไหมยายเด็กนิสัยเสียอันนี้ยังเดาไม่ออกนะคะว่าเป็นคำพูดของใครเนาะเดี๋ยวเล่นไปก็น่าจะเดาออก what the hellนี่อะไรเนี่ยฉันต้องออกไปจากที่นี่มีใครอยู่ไหมครับอุ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นเราเดินไปดูเลยนะคะเราแบบไม่กลัวอยู่ละเปลี่ยนฉากใหม่เฉยเลยเมื่อกี้เหมือนเราหนีออกมาจากที่ไหนสักที่นะคะแล้วก็มาโผล่ตรงซีนแรกแล้วเราก็จะมาเจอกับอะไรอ่ะบ้านหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรโอ้อันนั้นบ้านเหรอฉันคิดว่านะคือเราคงต้องเดินไปดูใช่ไหมเกมนี้ควบคุมไม่ยากนะคะใช้เมาส์คลิกแค่นั้นเองมาแล้วในบ้านมีอะไรมีเหมือนมีป่องไฟหรือว่ามีกองไฟอยู่ในบ้านด้วยนะทุกคนเข้าไปดีกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะสำหรับประตูที่เปิดกว้างไว้ฉันกำลังอยู่ในใจกลางที่ไหนสักที่ที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเลยเปิดเข้าไปเลยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอันนี้แปลว่าเรากำลังจะเข้าไปในบ้านใช่ไหมตื่นเต้นมีอะไรอยู่ในบ้านมีใครอยู่ไหมครับโอ้ยเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะน้องพูดอะหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นหนูจะยิงหนูมีปืนนะโอ้อย่าเพิ่งยิงอ่ะเธอเป็นแค่เด็กอย่างนั้นหรอหนูเป็นคนที่มีปืนนะไม่กลัวหนูหรอเจ้าสัตว์ประหลาดงงเลยตาลุงงงฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดจ้าไปเลยหนีไปให้ไกลเลยเจ้าสัตว์ประหลาดฉันไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดนะหนูแล้วก็อย่าเพิ่งยิงกันนะเขาก็เลยมีคำถามให้เราเลือกใช่ไหมเลือกอะไรดีหนูอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ปืนใช่ไหมน่ะที่อยู่ในมือหรือว่าไม่ต้องกลัวนะเธอเป็นคนทำเสียงดังนั่นในป่าใช่ไหมก็คือเสียงเมื่อกี้ที่เราได้ยินใช่ไหมแต่เอาเป็นอันแรกแล้วกันถามน้องว่าอยู่คนเดียวหรือเปล่าสงสัยเหมือนกันนี่หนูอยู่คนเดียวในความมืดนี้หรอน้องจะตอบว่าไม่ค่ะหนูมีคุณปืนอ๋อก็คือโอเคแล้วหนูก็ไม่อยากให้เขาโกรธด้วยโอเคอย่าขยับนะอย่าเข้ามาใกล้นี่โอเคฉันก็เป็นคนแบบหนูนี่แหละจ้าพยายามได้ดีนี่เจ้าสัตว์ประหลาดตอนนี้น้องยังไม่เชื่อนะคะว่าเราเป็นคนเราจะเจรจากับน้องด้วยการไม่ต้องกลัว don't be afraidไม่ต้องกลัวนะมันแค่มืดเท่านั้นเองทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยไฟดับค่ะคุณแม่ออกไปซ่อมมันไปซ่อมเครื่องอะไรอะเจเนเรเตอร์อ๋อเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟใช่ไหมทุกคนโอเคก็คือน้องบอกว่าแม่ออกไปซ่อมไฟ
แม่จะกลับมาที่นี่แล้วแม่ต้องโกรธมากแน่ๆเลยแล้วเกรแฮมนะคะตัวละครนี้ชื่อเกรแฮมก็ถามว่าแม่หายไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยแม่มักจะหยิบกุญแจที่อยู่ในกล่องที่อยู่บนตู้ออกไปด้วยแต่ว่าครั้งนี้แม่ลืมแต่เดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เหลือ2คำถามนะคะเดี๋ยวถามน้องดีกว่าว่าอะไรอยู่ในมือน้องกันแน่ใช่ปืนหรอก็เหมือนเป็นปืนลูกซองนะทุกคนแล้วลุงก็ถามน้องว่าอันนี้เป็นของเล่นใช่ไหมนะที่ถืออยู่น่ะน้องถามว่าอยากรู้ใช่ไหมคะโอเคตอนนี้เหลือตัวเลือกเดียวนะคะหนูเพิ่งอยู่ในป่านี้หรอใช่ค่ะหนูเองโอ้ก็คือน้องอ่ะกำลังไปหาแม่นะคะในตอนที่แบบเกิดเหตุการณ์ในซีนแรกขึ้นมานะคะอ๋อเป็นเสียงของน้องนั่นเองแล้วน้องก็หนีมาในบ้านคุณแม่เตือนหนูเกี่ยวกับผู้ชายน่ากลัวที่อยู่ในป่าบุ๊กกี้แมนก็คือผู้ชายน่ากลัวที่มีขนไม่นะฉันเป็นคนนี่แหละมันแค่มืดน่ะไม่หนูเห็นคุณตัวใหญ่แล้วก็มีขนด้วยอืมไม่ใช่จ้าฉันเป็นแค่ผู้ชายมีหนวดเท่านั้นเองแล้วคุณก็มีตาที่เปล่งประกายฮะไม่ใช่นี่แว่นตาของฉันเหมือนน้องจะเข้าใจผิดนะคะมันแค่สะท้อนแสงจันทร์น่ะหยุดพูดเลยคุณมันเป็นสัตว์ประหลาดนี่โอเคเหลือทางเลือกเดียวแล้วนะคะก็คือฉันทิ้งหนูไว้ในที่นี่ไม่ได้หรอกนะโอเคฟังนะหนูอยู่ที่นี่คนเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะเปิดไฟให้สว่างแล้วเธอจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยโอเคค่ะถ้าคุณช่วยคุณแม่แล้วก็ทำให้ไฟสว่างได้คุณก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดและหนูก็จะไม่ยิงคุณค่ะโอเคการเจรจาผ่านไปด้วยดีนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเลือกได้แค่ตัวเลือกเดียวก็คือเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะโอเคยังไงต่อคิดอะไรได้ไหมหนูเตือนคุณแล้วนะเอาโอเคคือเราตอนนี้เราเดินไปหาน้องไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเดินเข้าใกล้น้องน้องก็จะยิงเราใช่ไหมเอ้ยอันนี้อะไรอ๋อช่องเก็บของโอเคโอเคเราจะต้องหาบางอย่างอันนี้ใช่กล่องที่หนูพูดถึงเมื่อกี้หรือเปล่าน้องก็บอกว่าใช่อ๋อโอเคเหมือนเราได้กล่องมาแล้วนะคะเราต้องไปไหนอ๋อไปข้างนอกได้โอเคไปค่ะโอเคเหมือนเขาจะต้องตามหาสโมกอ๋อแล้วก็เป็นบุหรี่เหมือนตัวละครนี้นะคะเหมือนจะติดบุหรี่นะเพราะว่าเขาต้องการที่จะสูบบุหรี่เหมือนแอบเครียดนิดนึงไรright เหลืออันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีไฟแช็กด้วยนะคะแปลว่าตอนนี้ยังสูบบุหรี่ไม่ได้เนาะฉันควรจะไปซ่อมเครื่องปั่นไฟสินะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเหมือนเดินสำรวจรอบบ้านได้ใช่ไหมอันนี้อะไรถังน้ำมันเนาะโอ๊ยเตะเลยโอเคไม่มีอะไรอยู่ในถังนี้นะคะ
ไปทางต่อไปไม่มีเหมือนกันนี่มีอะไรเอ่ยอ๋อมีกระจกไม่ใช่กระจกนะคะตาลุงตาถั่วนะคะเป็นแค่กระป๋องทั่วไปโซมัดไฟวูดเอาไว้จุดไฟเหมือนเขาเตรียมตัวที่จะเตรียมตัวพร้อมรับหน้าหนาวนะคะก็เลยมีท่อนฟืนอยู่เต็มเลยเมื่อกี้น้องตะโกนออกมานอกหน้าต่างว่าหนูเห็นคุณนะคะไปไกลเลยโอเคค่ะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะมีอันนี้ที่เรายังไม่ได้ดูใช่ไหมฉันคิดว่ามันน่าจะว่างเปล่านะโอ้เอ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะคะไหนดูสิเก็บมาซะเลยโอเคค่ะตอนนี้เรามีของก็คือมีบุหรี่นะคะที่ติดตัวมาแล้วก็มีกล่องอะไรไม่รู้แล้วก็มีถังน้ำมันนะคะน่าจะได้ใช้ทีหลังตอนนี้ก็แปลว่าเราเก็บของครบแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันตัดไปฉากใหม่แล้วอะโอเคค่ะเดินออกมาหน้าบ้านคลิกขวาค่ะเพื่อเดินแบบรวดเร็วเอ๊ยเย้ยที่นี่ที่ไหนอะเอ้าไปไม่ได้ด้วยโอเคฉันไม่มีทางเดินไปในเถาวัลย์พิษตรงนี้หรอกนะตรงนี้ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าติดอะไรสักอย่างโอเคค่ะเราเหมือนต้องกลับไปที่เดิมเราจะเขาพูดถึงบุรุษไปรษณีย์ใช่ไหมโอ้ยมีอะไรมาส่งอยู่ในนี้ไหมคะบุรุษไปรษณีย์ที่นี่ต้องทำงานหนักแน่ๆเลยอ่ะโอ้แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวจะลองเข้าไปในนี้นะคะเอ้ยเข้าได้นี่นะอะไรอยู่ในนี้กันล็อกหรอล็อกล็อกได้ไงไม่มีคนอยู่แถวนี้นะคิดว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครที่จะมาที่นี่แล้วก็จะอะไรอะเหมือนนึกอะไรได้หรือเปล่าโออะไรน่าจะมีอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้อ๋อเมื่อกี้เหมือนเราเก็บกล่องมาใช่ไหมทุกคนโอเคจ้ะกล่องใช้ยังไงอ๋อจะต้องเอากุญแจออกจากกล่องก่อนโอเคมันคือกล่องเหล็กเล็กแล้วก็มีบางอย่างอยู่ข้างในโอเคแล้วคุณได้กุญแจมาแล้วแล้วยังไงต่อเด็กคนนั้นพูดถูกฮะไขประตูไปเลยโอเคในนี้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยแปลว่าในนี้นะคะมืดเนาะไม่มีไฟฉันชอบเทปพันสายไฟโอเคน่าจะมีประโยชน์แน่ๆเลยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดในจักรวาลโอเคนะคะเราได้เทปพันสายไฟมาไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรน่าจะไปซ่อมเครื่องปั่นไฟได้ไหมแบบว่าเอาไปพันสายไฟอะไรเงี้ยโอ้ในนี้น่าจะมีเชื้อราด้วยแหละต้องการแสงสว่างนะคะไม่เห็นอะไรเลยทำไงดีเนี่ยเปิดอันนี้ได้ไหมก็คือมันไม่มีไฟฟ้านะคะหลอดไฟก็เลยไม่ทำงานนี่ฉันก็เปิดถูกแล้วนี่นะไม่มีพลังงานนะคะโอ้ไม่เห็นอะไรเลยทำไงดีเนี่ยเราจะต้องไปซ่อมเครื่องปั่นไฟก่อนถูกไหมโอเคปะทางนี้เรามาแล้วนะคะบ้านก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องกลับไปทางเดิมหรอกไปลุยค่ะลุย
คือฉากที่เราวิ่งมานะคะแล้วก็มีเสียงน้องตะโกนตรงนี้ตอนนั้นน้องน่าจะซุ่มอยู่ตรงนี้นะโอเคไปไหนดีซ้ายขวาตอนนี้น่าจะไปแล้วนะฉันคิดว่าสะพานน่าจะปลอดภัยกว่าหรือเปล่าแปลว่าเราต้องไปที่สะพานถูกไหมโอเคไปค่ะเฮ้ยเดินแปลกๆเย้ยเสียงมาป่าเหรอโอ้โหน้ำลายน้ำลายแบบว่าฮะน้องกำลังกินขาตัวเองใช่ไหมอันนี้คืออะไรแบบกำลังเลียขนหรือเปล่าตายละน่ากลัวเกมนี้ตายได้ไหมเนี่ยอ๋อพวกมันยังอยู่ที่นี่อ๋อก็แปลว่าตอนที่เปิดมานะคะคือเกรแฮมเขาวิ่งหนีหมาป่าออกไปตรงนั้นแล้วก็ไปเจอน้องโอเคแปลว่าเราไปทางนี้ไม่ได้ถูกไหมโอเคเดี๋ยวลองเดินดูก่อนบอกว่าไอ้หมาป่าครอบครัวนี้นะคะอยู่กินด้วยกันฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วจะมาทำไมฉันน่าจะโยนหินพวกนี้ไปที่เจ้าหมาป่าพวกนั้นได้นะแต่ฉันน่าจะฉี่ราดก่อนโอเคโอเคกลัวสินะฉันไม่ได้เป็นคนกล้าหาญแล้วก็โง่ขนาดนั้นแต่ว่าชีวิตต้องเอาตัวรอดถูกไหมโอเคแปลว่าตอนนี้เราต้องเดินกลับไปทางเดิมนะคะเพราะว่าถ้าไปทางซ้ายเราก็จะเจอกับหมาป่าที่กำลังน้ำลายสอเราจะต้องไปทางนี้แน่ๆเลยเพราะว่าทางที่เราเดินผ่านมาไม่มีอะไรเนาะเลยเหมือนเป็นท่าเรือแฮะมีเรืออยู่ตรงนี้ฉันอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยโอเคตกลงกันก่อนนะคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วก็เล่นตลกเยอะๆแกจะได้ไม่กลายเป็นบ้าไปซะก่อนโอเคค่ะก็คือเหมือนกลัวตอนเนี้ยต้องคุยกับตัวเองเยอะๆก็แค่ช่วยเด็กหน้านกไปแล้วก็เอาตัวเองออกไปไม่กลับมาอีกเลยทำเป็นทีละขั้นอย่างแรกก็คือเราจะต้องซ่อมเครื่องปั่นไฟก่อนใช่ถูกต้องเครื่องปั่นไฟอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วคนอ๋อเจอง่ายจังเก็บผ้ามาด้วยนะคะไม่รู้อ่ะเช็ดแว่นเก็บผ้าเช็ดแว่นโอเคโอเคค่ะนี่น่าจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้มันมีไฟฟ้าใช้นะคะเวลาที่อยู่กลางป่าใช่อันนี้แหละคิดว่านะโอเคค่ะเราจะลองเดินเข้าไปอะไรอ่ะมาดูกันว่าฉันจะทำให้เจ้านี่ทำงานได้ยังไงมันฉันทำอะไรพังไปนะมันบอกว่ามีอะไรบางอย่างหายไปอะไรเอ่ยชิ้นส่วนหรอไม่มีฟูเอลก็คือน้ำมันน้ำมันอ๋อเติมน้ำมันเติมน้ำมันอ๋ออันนี้เป็นเครื่องยนต์เพราะเราเติมน้ำมันได้ใช่ไหมโอเคจ้าต้องเปิดฝาก่อนโอเคโอเคก็เมคเซนส์ค่ะโอ้ยแห้งยิ่งกว่าถนนบนดวงจันทร์ซะอีกโอเคค่ะเราเติมน้ำมันไปก่อนโชคดีนะเนี่ยที่เรายังมีน้ำมันเอาเติมหรือยังโอเคนั่นแหละอ่ะปิดฝาก่อนใช่ไหมแล้วก็เราน่าจะต้องเปิดปุ่มนี้ให้เป็นเขียวแล้วแล้วก็ดึงอันนี้อ้าวมีบางอย่างหายไปในนี้นะคะคืออะไรอ่ะโอ้มันพังนี่นะโอเคค่ะอะไรอ่ะยางเหรอเราเอาเทปพันได้ไหมเนี่ย
เอ้ยเฮ้ยได้หรอเหมือนเขาภูมิใจในตัวเองนะเนี่ยมาต่อไปเราก็จะเอามันเข้าไปประกอบเนี่ยเอาในเครื่องเหมือนเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสายพานหรือเปล่าค่ะแล้วก็เราจะเอาอ๋อโอเคเราต้องกดให้ตรงแถบที่มันหนาๆโอ้ยเร็วจังโอเคค่ะอ๋อนี่คือตอนนี้โอ้ยได้แล้วหรอปั่นไฟเสร็จแล้วหรอโอเคนะคะเหมือนเครื่องปั่นไฟจะทำงานได้แล้วตอนนี้ขึ้นออโต้เซฟแล้วนะไปดูตรงนี้ได้ไหมนะอ๋อโอเคไปค่ะอะไรก็ดูพังไปหมดเลยนะคะเหมือนสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้โอเคถ้ามองด้วยตาก็น่าจะพังแล้วนะเข้าหมายถึงเรือถูกไหมอ๋อเหมือนมีใครแบบว่าพยายามจะซ่อมมันแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนพังแหละโอเคไปเดี๋ยวตอนนี้ซ่อมไฟเสร็จใช่ไหมเราน่าจะต้องกลับไปหาน้องเด็กก่อนโอเคค่ะตอนนี้น้องเด็กก็จะไม่กลัวเราแล้วเพราะว่าไฟติดแล้วเฮ้ยมีไฟแล้วจริงด้วยทุกคน Take that Edison เขาชื่อ Edison หรอน่าจะเป็นชื่อกลางของฝรั่งหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปมาตรงนี้อีกแล้วกลับไปที่เดิมนี่เห็นไหมทุกคนไฟติดแล้วไปหาน้องกันเถอะโอเค let's go ขอเข้าไปได้ไหมอย่าเพิ่งยิงนะหนูฉันไม่ใช่เอานี่เธอน้องออกมายืนแป้นแลนแล้วนะคะนั่นมันแค่ไม้กวาดหลอกเหรออ้าวโดนเด็กหลอกโอเคคือปืนที่น้องถือตอนแรกนะคะคือจริงๆแล้วเป็นไม้กวาดใช่ค่ะแต่ว่าหนูกลัวคุณแต่คุณไม่ใช่สัตว์ประหลาดนี่นะคุณคือคุณผู้ชายมิสเตอร์เจอคุณแม่ไหมคะโอ้ใช่แม่เธอหายไปนี่นะใช่ค่ะแม่ไปนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแม่ออกไปข้างนอกเหรอใช่ค่ะโอ้งั้นฉันไม่เห็นแม่เธอหรอกโอเคโอเคโอ้ถือว่าหนูจะออกไปหาแม่ข้างนอกบ้านดีแม่จะอยู่นอกบ้านก็ได้นี่นาฉันไม่คิดว่าออกไปข้างนอกบ้านจะเป็นไอเดียที่ดีนะเชื่อฉันเถอะออกไปแล้วเด็กคนนี้โอเคก็แปลว่าเราต้องตามน้องออกไปถูกไหมไปไหนแล้ววะไม่มีเวลามาพักแล้วไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนไปค่ะน้องน่าจะเดินออกไปข้างนอกอยู่นี่เองโอเคแล้วยังไงอ่ะต้องเดินไปคุยกับน้องหรอนี่หนูฉันชื่อเกรแฮมนะหนูชื่อฮันนาอ๋อน้องชื่อฮันนา
คุณชอบลูกแพรไหมคะชอบดีไหมลูกแพรหรอ I think คิดว่านะชอบสิโอเคไหลไหลตามน้ำนะคะถ้าคุณไม่ชอบลูกแพรแล้วก็คุณน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วล่ะค่ะหนูชอบลูกแพรคุณมีลูกแพรไหมคะไม่มีจ้ะหนูคุณแม่น่าจะมาสายแล้วล่ะสำหรับอาหารมื้อค่ำหนูเธออยู่ที่นี่กับใครไหมนอกจากแม่มีแค่หนูแล้วก็คุณแม่ค่ะคุณแม่มีดาร์กสตาร์คุณแม่มีดาวมืดๆบนหน้าคุณแม่ด้วยอะไรอ่ะแล้วก็มีผมยาวสีเหมือนต้นไม้ดังนั้นแปลว่าอะไรนะเหมือนคุณแม่มีกะแล้วก็มีผมสีบรูเน็ตใช่ไหมใช่ค่ะหนูหมายความว่าอย่างนั้นโอเคจ้ะเธอแถวนี้มีที่อื่นอีกไหมที่เธอสามารถไปกินอาหารค่ำได้น่ะแบบว่าครอบครัวน่ะน้องพยักหน้านะคะบอกว่า Granny and Grandpa คุณย่าแล้วก็คุณปู่แต่ว่าหนูไม่ได้เจอพวกท่านนานแล้วพวกท่านอาศัยอยู่ในป่าไกลมากๆอยู่ที่ชายป่าเลยค่ะแล้วหนูไปที่นั่นยังไงอ่ะคุณแม่ไม่เคยพาหนูไปไหนเลยคุณแม่มักจะใช้เรือเพราะว่ามันเป็นทางที่ไวกว่าแต่ว่าเรือมันพังไปแล้วนี่นะก็คือเรือเมื่อกี้ที่เราไปเจอใช่ไหมไม่มีทางอื่นแล้วหรอมีสิไปทางสะพานสะพานก็ไปไม่ได้นะเพราะมีหมาป่าโอเคจ้ะคุณแม่ไม่ชอบไปทางนั้นคุณแม่เกลียดทางนั้นโอ้ทางนั้นมันไม่ปลอดภัยจริงๆนั่นแหละฉันเห็นหมาป่าอยู่ที่นั่นน่ะโอ้แล้วคุณแม่อยู่ไหนอ่ะฟังนะไอ้หนูเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานแม้แต่ในบ้านเธอก็ไม่ปลอดภัยเราต้องไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดตอนนี้เลยคิดว่าไงถ้าฉันจะพาหนูไปที่บ้านของคุณปู่ไม่ได้ค่ะหนูไปไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าหนูออกไปแล้วคุณแม่มาที่นี่คุณแม่จะต้องโกรธหนูมากแน่ๆเลยนี่ฉันคิดว่าคุณแม่ของหนูน่าจะอยู่ที่บ้านของคุณปู่นะตอนนี้คุณแม่น่าจะรอหนูอยู่ที่บ้านของคุณปู่แล้วก็รอทานมื้อค่ำด้วยกันนะหรอเหมือนกำลังหวั่นล้อมพยายามพูดให้น้องนะคะไปกับเราใช่ไหมตอนนี้เราต้องพาน้องมาด้วยใช่ไหมแต่ฉันก็แน่ใจว่าที่บ้านคุณปู่จะมีลูกแพรของโปรดเธอด้วยนะเดี๋ยวฉันพาไปเองอาจจะคุณจะไปที่นั่นใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคน้องพยักหน้านะคะเดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้รอค่ะเผื่อคุณแม่จะกลับมาหนูยังกลัวฉันอยู่ไหมจ๊ะไม่ค่ะโอเคคุณนี่บ้าจังเลยโอเคเหมือนน้องจะชอบเราแล้วนะตอนนี้ทุกคนโอเคเหมือนเริ่มสนิทกันแล้ว
เออเราทำอะไรต่อดีเอามาอันนี้แล้วกันหนูบอกว่ามีทางอื่นที่จะไปที่หมู่บ้านใช่ไหมน่าจะทางเรือใช่ไหมฉันหมายถึงทุกวันนี้คุณแม่ใช้เส้นทางที่เป็นสะพานค่ะสะพานใช่ไหมแน่ใจนะใช่ค่ะคุณแม่ไม่เคยพาหนูไปทางนั้นแล้วก็บอกว่าทางนั้นมันอันตรายเกินไปสำหรับหนูโอ้คุณแม่บอกว่าหนูป่วยแล้วก็ไม่ควรเดินเยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาล่ะ ขอโทษที่ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนี้นะหนูแม่ไปทางสะพานแล้วคุณแม่ไปทางไหนต่ออ่ะเพื่อไปเจอคุณปู่กับคุณย่าไปดูตรงนั้นกันเถอะค่ะไปกันเถอะค่ะตอนนี้เลยฉันบอกเธอแล้วนะว่าพวกเราไปตรงนั้นไม่ได้ตอนนี้นะแต่ว่าไม่ต้องกังวลฉันจะหาทางที่ดีกว่านั้นละกันโอเคค่ะตอนนี้เหลือ2ตัวเลือกเอานี้ละกันบ้านเธอสวยดีเนาะโอเคอะไรอ่ะ this reddisrespectful โอเคค่ะอะไรหนูไม่ใช่ no kidding attitude I being me ว่าคุณจริงจังเหรอคะเนี่ยโอเคฉันไม่ได้ว่าอะไรเธอเลยจ้าฉันแค่บอกว่าหนูอ่ะบ้านหนูสวยดีใช่ฉันคิดแบบนั้นโอเคค่ะมันคือบ้านของเราหนูชอบออกมาเล่นข้างนอกแล้วก็ดูหิ่งห้อยพวกมันสวยเหมือนนางฟ้าเลยค่ะแฟรี่โอเคเราไปไหนเราต้องไปใช่ไหมอย่าไปไหนนะหนูเดี๋ยวฉันกลับมาเดี๋ยวหนูนับดวงดาวบนท้องฟ้ารอนะคะโอเคไปไหนดีล่ะเมื่อกี้พูดถึงบ้านหรอไปไหนได้บ้างเนี่ยทางนี้ไหมไปไม่ได้เนี่ยโอเคไปไหนอ่ะไปบ้านเหรอแต่เราเข้าไปสำรวจในบ้านนะคะเพื่อมีของอะไรให้เราเก็บนี่เราดูให้หมดเลยนะคะเพื่อมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราเพื่อที่จะพาเราออกจากสถานที่แห่งนี้นะคะประภาคารแต่ว่ามันดูแตกต่างนะรูปนี้ต้องเก่ามากแน่ๆเลยThe spring in which we saw each other lights แปลว่าอะไรฤดูใบไม้ผลิที่เราเห็นแสงสว่างของกันและกัน GP น่าจะเป็นชื่อของคุณแม่น้องหรือเปล่านะไม่แน่ใจนี่ไม่ใช่เวลามาเขียนลิสต์ซื้อของนะเอ้าน ี่มันมีดปาดเนยนี่ต้องมีประโยชน์มากแน่ๆเลยไม่เหมือนฉัน
โอเคค่ะเราได้มีดปาดเนยมานะคะแต่ว่าจะใช้ทำอะไรก็ไม่รู้เก็บไปก่อนห้องล็อกนะคะเหมือนเข้าไม่ได้อ๋อดูเหมือนว่าเดี๋ยวคนนั้นไม่น่าจะเข้าไปที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะอืมยังไงแม่เกือบโดนยิงนะไหมล่ะนี่มันแค่ไว้กวาดนี่นะสายตาของฉันน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะเออจริง เหมือนอันนี้จะไหม้ไปแล้วนะอืมโอเคเหมือนแม่น้องทำอาหารทิ้งไว้นะคะแล้วในหม้อ ก็คือไหม้ไปหมดแล้วแม่น้องหายไปไหนนะเออเราสำรวจหมดยังอันนี้ดูไปแล้วเนาะในตู้ไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวลองกลับไปนะคะเอ๊ะในนี้ยังไม่ได้สำรวจเลยใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันมืดเราปั่นไฟแล้วนะคะแล้วทำไมชอบปั่นทางนี้ตลอดเลยเอาไปนะเดี๋ยวไปดูในเหมือนเป็นโรงเก็บของอะไรสักอย่างนะคะตอนนี้น่าจะไฟติดแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรให้เราเก็บไหมขั้นแรกเปิดไฟก่อนนี่เย้ อย่างนี้สิยิ่งมันฝุ่นเยอะยิ่งกว่าอะไรอีกนะเนี่ยอะไรอยู่ข้างบน It's a missing handle เหมือนด้ามจับมันหายไปนะคะลักษณะเหมือนเป็นอะไรอะเลื่อยเหรอฉันไม่น่าจะใช้ของเก่าๆอะไรแบบนี้ได้นะทำยังไงอะอ๋อเอื้อมไม่ถึงมันสูงไปเอาทำยังไงอันนี้น่าจะมีแต่ขยะนะเนี่ยทำยังไงเอ่ยตุ๊กตานี่ไม่ได้คิดว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์นะทุกคนแต่ว่ามันเอื้อมไม่ถึงอ่ะทำไงอ่ะโอเคคือมันมีสองอย่างที่คลิกได้นะคะตอนนี้มีตุ๊กตากับไอเนี่ยแต่อยากได้ไอเนี่ยทำไงเหมือนเห็นในภาพตัวอย่างนะคะว่าเราสามารถให้น้องเอามาขี่คอเราได้อย่าไปขอให้น้องช่วยดีกว่าเอ๊ะมาทางนี้อีกแล้วอ่ะเราออกได้ไหมไปเลยไปคุยกับน้องก่อนนี่หนูคุณคะหนูเจอหมาป่าอ่ะที่ไหนจ๊ะคุณรู้สึกใช่ไหมคะเอ้าคำคุณดูกลัวนะคะตลกจริงๆเลยเด็กคนเนี้ยนี่ฉันต้องการความช่วยเหลือนี่หนูฉันต้องการความช่วยเหลือบางอย่างนะหนูอยากขึ้นมาบนหลังฉันไหมค่ะขึ้นหลังโอเคไปค่ะหนูถอนหายใจถอนหายใจใส่โอเคหนูนี่โชคดีนะที่หนูเป็นเด็กน่ารักโอเคนะขี่หลังซะน่ารักเชียวสโตกี้เร็วค่ะคุณลุงให้หนูหยิบมันอ้าวไม่ใช่หรอเฮ้ยอ๋อสโตกี้น่าจะเป็นชื่อตุ๊กตาของน้องหรือเปล่าอันนี้จริงๆเราจะมาเอาอันนี้ค่ะนี่หนูฉีดวัคซีนบาดทะยักหรือยัง
ไม่ค่ะมันแค่เป็นไม้กวาดนี่นาจำได้ไหมคะใช่ตอนนี้หนูตัวสูงแล้วหนูช่วยอะไรบางอย่างได้ไหมจ๊ะช่วยหยิบเลื่อยอันนั้นให้หน่อยโอเคค่ะเอาละอึ๊บอุ๊ยได้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะคุณลุงแต่คุณแม่บอกว่าไม่ควรเล่นกับของมีคมค่ะนี่น่าจะเป็นข้อยกเว้นนะไม่ต้องกังวลโอเคตอนนี้เราน่าจะเก็บของทั้งในบ้านกับในโรงเก็บของนี่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราน่าจะเหลือแค่ทางเดียวแล้วใช่ไหมนี่คุณลุงคะคุณลุงชอบของเก่งใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นนะคุณลุงช่วยซ่อมสโตกี้ได้ไหมคะอะไรนะของเล่นของหนูเหรอตอนนี้เหรอฉันไม่คิดว่าฉันจะซ่อมมันตอนนี้นะนะคะออนด้วยฉันไม่อยากไปไหนกับตุ๊กตาของเด็กหรอกนะไม่เอานะคะฉันมีเรื่องที่สำคัญกว่านี้ต้องทำนะหนูได้ไหมคะหนูฉันบอกเธอแล้วว่ามันไม่จำเป็นนะตอนนี้แล้วก็ตุ๊กตาของหนูเนี่ยดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากนะและคำตอบคือไม่เงียบใส่กันโอเคนะคะโอ้ยก็ได้อ๋อโอเคฉันคิดว่าฉันน่าจะซ่อมมันได้นะถ้าฉันมีอุปกรณ์อะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าคุณต้องสัญญาก่อนนะที่จะคืนมันให้หนูหลังจากที่ชอบซ่อมมันเสร็จแล้วชอบซ่อมมันเสร็จแล้วสัญญาได้ไหมคะแล้วฉันจะเก็บตุ๊กตาของหนูไว้ทำไมโอเคคุณแม่เอาสโตกี้ของหนูไปในตอนที่หนูทำตัวไม่ดีแล้วคุณแม่ก็สัญญาว่าจะคืนมันมาให้หนูแต่คุณแม่ก็ไม่เคยคืนให้หนูเลยเอาคุณต้องคืนมันให้หนูนะโอเคฉันแน่นอนฉันสัญญาสโนกี้เป็นเด็กดีนะโอเคถอนหายใจอีกแล้วตอนนี้เรามีสโนกี้นะคะตุ๊กตาของน้องย่าเหมือนสโตกี้จะเป็นนกตุ๊กตานกอะไรสักอย่างนะคะนี่มันไม่ตลกเลยนะโอเคคือยังไงตอนนี้ออโต้เซฟแล้วนะคะเหมือนเราจะต้องทำอะไรก่อนซ่อมตุ๊กตาหรอซ่อมตุ๊กเอาเทปซ่อมได้ไหมเนี่ยโอเคYou should put เธอน่าจะใช้เทปนี้กับปากของเธอมากกว่านะลมหายใจเธอโคตรเหม็นเลยฉันหุบปากดีไหมเอาอันนี้เหมือนคุยกับตุ๊กตาเหรอใช้เทปกับตุ๊กตาไม่ได้แล้วเราจะเอาอะไรผ้านี่หรอไม่ใช่มันน่าจะต้องมีการผสมของเกิดขึ้นนะคะทุกคนเอาอันนี้ผสมอันนี้เอ้ยได้ฮะอ๋อมันกลายเป็นด้ามจับมาเกือบจะใช้ได้ละแต่ก็ยังไม่ได้ฮะ
ตอนนี้ด้ามจับมีดปาดเนยกลายเป็นเป็นด้ามจับของเลื่อยแล้วนะคะ เหมือนต้องเอาอะไรมาพันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสกิลเด็กช่างของเรามาเว้ยตอนนี้เราได้อุปกรณ์ใหม่นะคะคือเหมือนเป็นเลื่อยที่เราคาบขึ้นมาเองใช่ไหมโอเคเราคุยกับน้องได้ไหมตอนนี้นี่หนูเห็นหมาป่าจริงๆนะเท้าซะเอวล่ะหนูเพิ่งโกหกอีกแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะแล้วคุณก็กลัวมันอีกรอบเปล่าฉันเปล่านะอะไรอ่ะตอนนี้มีตัวเลือกให้เราแค่นี้นี่หนูพูดถึงหมาป่าใช่ไหมเธอเคยเห็นพวกมันมาป้วนเปี้ยนแถวนี้หรือเปล่าไม่เคยเจอเลยค่ะแต่คุณแม่บอกว่าพวกมันอยู่ในป่าพวกมันน่ากลัวมากพวกมันมีฟันที่ใหญ่มากเลยแล้วก็สามารถเขมือบเด็กได้ด้วยค่ะยอมยอมยอมคุณรู้หรือยังคะว่าจะไปที่บ้านของคุณย่ายังไงอ่ะฉันมีไอเดียแล้วจ้ะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวฉันกลับมาค่ะหนูรออยู่ที่นี่โอเคเรามีเลื่อยอันใหม่ล่าสุดของเรานะคะเดี๋ยวเราน่าจะไปทางนี้ได้แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะต้นไม้พิษอะไรสักอย่างใช่ไหมเราน่าจะเอาไปตัดพวกต้นไม้พิษได้หรือเปล่านะคิดว่าเออนี่อุ๊ยเหมือนจะได้แฮะหวังว่ามันจะใช้ได้นะต้องระวังหน่อยแล้วไม่ให้โดนมือโอเคไม่มีอะไรให้ดูด้วยเป็นเสียงแบบชั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 บเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้ยไม่เชื่อไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำแบบนี้โอเคค่ะเก่งมากเลยแฮมฉันไม่อยากจะแบกขยะชิ้นใหญ่อันนี้ไปที่ไหนกับฉันหรอกนะเอาทิ้งใช่ไหมแต่ฉันคิดว่าฉันจะเก็บมีดปาดเนยเอาไว้ก่อนโอเคเฮ้ยเหมือนไปได้แฮะโอเคเคลียร์ทางตรงนี้แล้วนะคะทุกคนโอ้โอเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามาแบบใหม่ละแล้วยังไงต่อเอ่ยฉันทำไมฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยทางนี้เหมือนว่าถ้าลงไปแล้วน่าจะกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วนะหมาป่าน่าจะมาจัดการพวกเราเดี๋ยวฉันจะพาเด็กนั่นไปกับฉันด้วยโอเคนี่น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ในตอนนี้นะคะอย่างน้อยก็ทำได้ไปค่ะไปรับน้องมาก่อนนะคะน้องชื่อฮันนานะทุกคนต้องเอาเด็กไปด้วยสินะจะปล่อยน้องไว้ที่นั่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวหมาป่ามาขย่ำน้องเนาะก่อนที่เธอจะพูดอะไรเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับนิทาน The Boy Who Cried Wolf The Boy Who Cried Wolf เด็กเลี้ยงแกะเคยได้ยินเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหมไม่ค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงนี่นะลืมมันไปเถอะโอเคไปกันฉันมีข่าวดีมาบอกนะฉันเจอทางที่จะไปที่หมู่บ้านแล้วไปกันเถอะเอามีอะไรเหรอไม่มีค่ะเหมือนน้องไม่ค่อยอยากไปนะฟังนะมันจะไม่เป็นไรเซนเตอร์จะตามหาแม่ของหนูให้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอแม่แต่เราก็จะปลอดภัยแล้วถ้าแม่หนูกลับมาแม่หนูน่าจะคิดได้ว่าที่ที่เราจะไปก็คือบ้านของคุณปู่นะ
สัญญาใช่ไหมคะใช่สัญญาเดี๋ยวฉันจะทิ้งโน้ตไว้ให้นะเผื่อแม่เธอกลับมาแต่เราต้องไปแล้วตอนนี้ขอขึ้นหลังได้ไหมคะแน่นอนสิเออโอเคค่ะไปกันเถอะ let's go คุณเขียนโน้ตให้คุณแม่หรือยังคะน้องไม่ยอมไปคือเราต้องไปเขียนโน้ตก่อนใช่ไหมเขียนอ๋อโอเคเดี๋ยวกลับมาจ้ะหนูโอเคค่ะเราต้องเข้าบ้านไปเขียนโน้ตให้คุณแม่ก่อนเผื่อคุณแม่กลับมานะคะว่าเลยว่าเราพาน้องไปหาคุณปู่คุณย่าเนาะโอเคนี่ไงโน้ตโอเคโอเคไม่มีปากกาสินะฉันต้องหาอะไรที่มันสามารถเอามาเขียนได้อ๋อดีจังอย่างน้อยเด็กนี่ก็มีที่ให้ผิงไฟนะแปลว่าตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมปากกงปากกามีอะไรเขียนได้บ้างออกไปนอกบ้านดีกว่าไปประตูก็ล็อกนะคะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองมาหาอะไรคุยขังขยะไหมโอ้กลิ่นชวนขนลุกคาดหวังอะไรล่ะไปเอาไม่มีอะไรในนี้หรอคือจะไปหาปากกาจากไหนเนี่ยขอเข้าไปดูในบ้านอีกรอบละกันคือปากกาอยู่ไหนอะมีกระดาษแต่ว่าไม่มีปากกามันจะต้องอยู่ไหนสักที่แน่ๆเลยอะในเสื้อมีไหมในเสื้อไม่มีแฮะ empty นะคะว่างเปล่าเลยอะไรอ่ะแล้วตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมา nothing here fit พอแฮไปถามเด็กน้อยดูดีกว่านะคะว่ามีอะไรไหมน้องน่าจะรู้นะเพราะว่าเราหาแล้วไม่เจอนี่นะโอเคค่ะเมื่อกี้ในบ้านหลังเล็กที่เป็นบ้านเก็บของแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมสวัสดีอีกรอบนะหนูสวัสดีค่ะคุณอันนี้ไงอันเนี้ยขอยืมปากกาหรือว่าอะไรสักอย่างได้ไหมจ๊ะน้องบอกว่าน้องมีดินสอสีนะคะโอเคโอเคขอยืมหน่อยได้ไหมแป๊บนึงนะคะพวกมันเก่าแล้วก็สกปรกคุณแม่ก็เลยโยนมันทิ้งไปแล้วโอ้โอ้ยน่าสงสารจังอันนี้อะไรยังไม่ได้เรื่องนะคะนี่ฉันเห็นทางแปลกๆตรงนั้นอ๋อใช่ค่ะจำได้ว่าคุณแม่พูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับทางนั้นคุณแม่โกรธมากเลยหนูคิดว่าทำไมคุณแม่ถึงโกรธไม่ค่ะคุณแม่บอกว่ามันเป็นทางที่อันตรายแล้วก็หนูคิดว่ามีใครบางคนที่ตายอยู่ตรงนั้นนานมาแล้วแล้วปากกาอยู่ไหนอ๋อโอเคตอนนี้เราคุยเรื่องน้องว่าน้องมีสีเทียนใช่ไหมคุณแม่โยนทิ้งทิ้งไว้ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวลองกลับไปหาที่บ้านนะคะทุกคนถ้าทิ้งก็ต้องทิ้งที่บ้านไหมเดี๋ยวกลับมาจ้าอย่าไปไหนนะจ๊ะค่ะโอเคคุณแม่โยนทิ้งก็ต้องทิ้งถังขยะหรือเปล่านะคงไม่ได้ทิ้งไปในกองไฟใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ดูได้ไหมอ่ะโอเคมีแค่ฝุ่นทางใครอ่ะโอ้ฉันไม่อยากล้วงเข้าไปในถังขยะเลยแ
ฉันน่าจะต้องทำแล้วล่ะตอนนี้เอ้ยเอาอ๋อเมื่อกี้ที่เรามาคุยแล้วไม่เจอเพราะว่าเรายังไม่ได้ถามน้องใช่ไหมมันยังไม่ปลดล็อกโอเคตอนนี้เราเจอสีเทียนของน้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอ้ยเขาบอกว่าไอ้สีเทียนอันนี้มันยังดูใหม่อยู่เลยทำไมมาทิ้งในถังขยะนะเดี๋ยวเข้าไปเขียนโน้ตกันค่ะนี่ได้แล้วโอเคจ้านี่ฉันมีสีเทียนถอนหายใจอีกแล้วตาคนนี้โอเคค่ะเขียนว่าอะไรอ่ะเสร็จเรียบร้อยเหรอเขียนไปหมดแล้วนะโอเคจ้ะแปลว่าเดี๋ยวเราพาน้องไปได้เลยถูกไหมโอเคแล้วน่าจะต้องลงไปทางที่เราไปถังป่ามาเมื่อกี้นะคะไปกันจ้าหนูเขียนโน้ตเรียบร้อยจ้าแม่ไม่ตีแน่นอนไปฉันเจอบางอย่างของหนูนะจริงเหรอคะขอดูหน่อยเอาปากกาให้น้องเอ้ยเอาสีเทียนให้น้องฉันไปเจอมันในถังขยะน่ะจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเก็บไว้โอ้ค่ะมันไม่ใช่ของหนูอีกต่อไปแล้วคุณใช้มันได้เลยคุณจะวาดอะไรล่ะคะฉันเปล่าไม่รู้เหมือนกันแฮะฉันคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์น่ะทำไมคะไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่านะได้ไงอ่ะฉันขอมันได้ไหมคุณควรวาดรูปรถสีแดงหรือแวมไพร์ดูดเลือดโอเคอ๋อเพราะมันเป็นสีแดงนี่เองหรือคุณจะวาดรูปดอกไม้สีแดงก็ได้ค่ะเธออยากเก็บไว้ไหมไม่ค่ะหนูไม่ควรไม่เป็นไรค่ะคุณเก็บมันไว้ได้เลยโอเคค่ะขอบใจจ้าพร้อมหรือยังหนูคุณเขียนโน้ตไว้ให้คุณแม่แล้วใช่ไหมคะไหวยังนะใช่แล้วเขียนไว้แล้วโอเคไปกันค่ะขอขึ้นหลังหน่อยนะคะโอเคขึ้นมาเลยจ้าโอ้ยเย่ไปกันโอเคนะคะเหมือนตอนนี้เราจะจบแชปเตอร์แรกกันแล้วนะคะสำหรับเกม The Night is Grey นะคะก็แชปเตอร์นี้น่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้สำหรับแชปเตอร์ถัดไปก็ฝากกดติดตามแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น